Rock Paper Scissors Stone นะคะก็เป็นร้านนิตยสารอิสระที่คัดสรรและนำเข้าแมกกาซีนที่มีเรื่องเล่าสนุกจากทั่วโลกนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่แมกกาซีนแต่ว่าเรายังขายของที่ทำให้การอ่านรื่นรมขึ้นค่ะแล้วก็มีกาแฟที่ดีที่เสิร์ฟให้ลูกค้าที่มาที่ร้านและนี่คือที่สุดของ Rock Paper Scissors ค่ะสินค้าที่สะท้อนความเชื่อในการทำร้านที่สุดก็คือ Science of the Secondary ค่ะแมกกาซีนของสตูดิโอออกแบบแห่งหนึ่งนะคะในสิงคโปร์1เล่มเล่า1เรื่องค่ะเล่าแบบเนิร์ดๆมันเป็นการนำข้อมูลมาจัดเรียงด้วยภาพแล้วก็กราฟิกแล้วก็รูปเล่มที่สวยงามสะท้อนความเชื่อในการทำร้านของเราเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เราเลือกหนังสือเข้ามาก็จะคิดเสมอว่ามีวิธีการเล่าเรื่องที่สนุกหรือเปล่าหรือว่าเข้มข้นแบบนี้ไหมพอมันขายได้ขายดีก็เลยทำให้ร้านมันเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยThe Skirt Chronicle นะคะเป็นแมกกาซีนแฟชั่นจากฝรั่งเศสที่บอกว่าสะท้อนตัวตนเพราะว่าเราชอบวิธีคิดที่มันนอกกรอบไปหมดเลยอะค่ะเหมือนเราที่แบบเราเปิดร้านแมกกาซีนในยุคที่คนไม่อ่านได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเขาเป็นหนังสือแฟชั่นที่หน้าตาไม่เหมือนหนังสือแฟชั่นเลยเล่มนี้มีแฟชั่นเซตจริงๆอะแค่2เซตเท่านั้นนอกนั้นนะคะเป็นอาร์ติเคิลเป็นบทกวีเป็นรีวิวหนังสือเขียนวิจารณ์การเมืองเป็นสูตรอาหารคือมันฉีกทุกกรอบของการเป็นหนังสือแฟชั่นมันก็คล้ายๆกับตัวตนของร้านเราสินค้าที่ขายดีที่สุดอพาร์ตเมนโตค่ะอพาร์ตเมนโตเป็นแมกกาซีนเรื่องบ้านจากบาร์เซโลนานะคะที่มันขายดีเพราะว่ามันอาจจะแบบเข้าถึงง่ายมั้งมันเริ่มจากเพื่อน3คนที่นั่งกินเหล้ากันในที่บ้านแล้วก็บอกว่าทำไมแมกกาซีนเกี่ยวกับบ้านเหมือนกันหมดเลยก็คือถ่ายเฟอร์นิเจอร์ตรงๆบ้านสะอาดๆใครจะอยู่จริงชีวิตบ้านแบบนั้นอะไรเงี้ยเขาเชื่อว่าอินทีเรียของบ้านที่แท้จริงอ่ะคือคนที่อยู่ในบ้านหรือเปล่าเราไม่จำเป็นต้องคุยกันเรื่องเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวก็ได้รูปที่เขาถ่ายมันเลยฉีกทุกกรอบตีแฟดติดไม่โตมันออกเป็นแฟชั่นและศิลปะมากกว่านะคะแล้วก็เรื่องที่คุยกันอ่ะคุยสัพเพเหระคุยเรื่องชีวิตก็คือคิวเรียนะคะเป็นแมกกาซีนธุรกิจนะคะหมอแคปิตอลด้วยนะคะเขาเล่าเรื่องโมเดิร์นบิสเนสนี่แหละสมัยก่อนเราจะพูดแต่ของที่มันรวยที่สุดขายดีที่สุดเนาะแต่อันเนี้ยมันเต็มไปด้วยพลังคนรุ่นใหม่บางอย่างมันนิชมากๆแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมันเจ๋งมันมีดีเจคนหนึ่งที่เขาเลิกทำงานแฟชั่นออกมาทำลำโพงของตัวเองแล้วเป็นคอสตอมลำโพงซึ่งใครๆก็อยากได้และเล่มนี้มันเต็มไปด้วยคนเหล่านั้นทั่วโลกแมกกาฟิน1เล่มเล่า1เรื่องจริงจังลงลึกซึ้งกว่าเดอะสายแอนที่เราชอบอีกนะคะยกตัวอย่างเช่นเล่มพรมก็เล่าตั้งแต่แบบแพทเทิร์นการทำพรมตัวอะไรในพรมการค้าพรมทำไมพรมมันมาอยู่หน้าบ้านทำไมพรมมันราคาแพงคือมันรวมเรื่องทุกอย่างในเล่มนี้แล้วที่ภูมิใจเพราะว่ามันหายากมากเพราะว่ามันเป็นที่ต้องการของร้านหนังสืออินดี้ทั่วโลกเล่มนี้ค่ะ A24 มินาลีนะคะย้อนก่อน A24 คือค่ายหนังที่ทำหนังและนำเข้าหนังอินดี้นะ A24 ซิกเนเจอร์เขาเลยก็คือหนังสือบทหนังซึ่งมันรวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยและเรื่องราวเกี่ยวกับหนังซึ่งถ้าใครชอบหนังเรื่องนั้นมันต้องมีเก็บไว้อะสแตนดาร์ดนะคะเป็นแมกกาซีนเกี่ยวกับกาแฟมันยากสำหรับเราตรงที่ว่าเล่มนี้เขาขายแบบ subscription เท่านั้นเอามาขายยากมากแต่ว่าทุกคนก็ซื้อเร็วมากหมดเร็วมากอันนี้มันหมดไปแล้วเดี๋ยว insert รูปเอาได้ไหมก็คือเสื้อ beef จาก A24 นะคะเป็นเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่าความเสี่ยงที่ว่ามันเสี่ยงก็คือราคามันแพงมากใครมันจะซื้อเสื้อ 3,600 แต่ว่ามาถึงก็หมดมันโซเอาทั้งโลกจริงทีมงานห้ามเดินไปหาเจ้าของละที่รักมากที่สุดคือกาแฟดริปค่ะคอสตาริกา SL28 แบบดริปร้อนรักมากอร่อยมากโคมไฟค่ะแต่ว่ามันจะหมดแล้วดังนั้นถ้าใครอยากได้ต้องรีบค่ะชื่อแบรนด์ว่าโซเดนจากอิตาลีแล้วก็มีมาเซตจากสเปนนะคะยอดขายแมกกาซีนอ่ะมันอุ้มทางร้านได้แล้ว
แต่ว่าก็ยังจำเป็นจะต้องมีของอย่างอื่นด้วยเพราะเราเชื่อว่ามันมีหลายอย่างที่ประกอบกันให้การอ่านมันรื่นรมขึ้นได้คนอ่านเราควรจะมีโคมไฟที่ดีอ่านหนังสืออันนี้มันเปิดได้3ระดับแล้วก็หัวโยกได้เป็นไม่ใช่แมกกาซีนแต่เป็นแคตตาล็อกค่ะชื่อว่าBetter Living Catalog นะคะข้างในมันเป็นแคตตาล็อกของประดิษฐ์ตลกๆออกแนวล้อๆคนอเมริกันเหมือนกันว่าเขาแบบชอบความสะดวกสบายแล้วมันทำยังไงให้มันสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยของประดิษฐ์ตลกๆเหล่านี้เช่นรองเท้าที่เดินแล้วก็จะมีแคลอรี่บอกรองเท้าส้นสูงที่มันแบบใส่ทับอะไรก็ได้แล้วจะกลายเป็นรองเท้าส้นสูงอุปกรณ์ป้อนอาหารสำหรับคนทำงานมันตลกมากก็เลยสั่งเข้ามาขายHeadline Journal หน้าตามันดูเป็นหนังสือแฟชั่นมากๆแต่จริงๆแล้วมันคือหนังสือธุรกิจมันมาจากโคเปนเฮเกนนะคะและในเล่มเนี่ยมันรวมแบรนด์จากโคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะคะซึ่งหน้าตามันฉีกกรอบทุกกรอบของการเป็นแมกกาซีนธุรกิจไปเลยลูกค้าก็จะตื่นเต้นมากแล้วก็ซื้อไปทันทีเพราะคอนเซ็ปต์มันสนุกแมกกาซีนขายของตัวเองนิดนึงเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะเป็นหนังสือแนวทดลองเรากับแฟนแบ่งเล่มเป็นคนละครึ่งนะคะเขียนถึงเหตุการณ์เดียวกันแต่คนละมุมมองก็ออกมาเป็นเรื่องสั้นประมาณ20ฉากรักนะคะซื้อได้ค่ะแมกกาซีนเหมือนกันนะคะของพี่เด่นร้านอีเดนนะคะที่บอกว่าประทับใจที่เรื่องที่หนึ่งคือเป็นแมกกาซีนจากประเทศไทยที่มีชื่อเสียงขจรกระจายไปในหลายๆเมืองทั่วโลกมากตอนนี้แล้วก็อยากเดินไปจับมือพี่เด่นเลยว่าแบบดีใจที่ทำแล้วอย่าหยุดทำนะอะไรเงี้ยที่บอกประทับใจคือมันทั้งสองมุมเลยค่ะมุมคนทำได้คุยกับพี่เด่นก็รู้สึกว่ามันมีความหวังส่วนมุมคนอ่านมุมลูกค้าก็รู้สึกก็มีความหวังเหมือนกันที่ยังมีคนทำหนังสือดีๆแบบนี้นะคะเป็นหนังสือว่าด้วยเรื่องเดินทางไปเจอผู้คนแวดวงต่างๆแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวมากมายแล้วก็จะเป็นหนังสือที่ทำเองพิมพ์เองแล้วก็ขายเองนะเราก็เลยเป็นหน้าร้านหนึ่งที่ช่วยให้พี่เด่นได้เจอกับลูกค้ามากขึ้นนี่ก็เลยประทับใจและภูมิใจมากค่ะ